สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับและนี่คือคลิปที่2ของชุดตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคลิปซีรีส์ต่อเนื่องนะครับเป็นเอพิโซดที่2แล้วสำหรับตอนนี้คือตอนจากพ่อค้าสู่เจ้าเมืองเรื่องราวของพระเจ้าตากสินที่จะพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองนะครับจากพ่อค้าที่เป็นลูกจีนอพยพสู่การเป็นเจ้าเมืองตากและนำไปสู่การเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชของชาติไทยในเวลาถัดมาครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของพระองค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวซึ่งต่อจาก EP ที่แล้ว EP ที่แล้วคือชาติกำเนิดนะครับหรือที่มาที่ไปซึ่งมีการวิเคราะห์ในหลายๆทางนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดจริงสำหรับนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจผมตั้งชื่อตอนที่1 นะครับว่าลูกจีนอพยพไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นจีนอพยพนะครับแต่คำว่าลูกจีนอพยพก็คือทรงเป็นลูกของคนจีนอพยพเลยนะครับนี่คือคำไทยที่เขาคำในภาษาไทยนะครับซึ่งมีการบวกผนวกประสานผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องวิเคราะห์แตกให้แตกฉานนิดนึงสำหรับตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงตำแหน่งของพระเจ้าตากสินมหาราชจากนายสินแซ่แต้ตอนนี้จะกลายเป็นพระยาตากนะครับซึ่งพูดถึงพระยาตากแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงจังหวัดตากและปัจจุบันนะครับเมื่อพูดถึงจังหวัดตากแน่นอนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับคนจังหวัดตากและในพื้นที่ของจังหวัดตากแล้วเนี่ยทรงเป็นมากกว่ากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นแทบจะเป็นเทพารักษ์รักษาเมืองเลยทีเดียวนะครับทุกที่ในจังหวัดตากในปัจจุบันเนี่ยแทบจะว่าหันไปทางไหนก็มีศาลเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ละสถานที่ก็ถูกผูกเข้ากับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินหลายๆที่นะครับถูกตั้งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วก็มีป้ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือโดยรัฐบาลว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินจนหลายคนเนี่ยพากันเข้าใจไปว่าจังหวัดตากเนี่ยคำว่าตากมีที่มาชื่อมาจากชื่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยซ้ำนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเรื่องราวของพระยาตากที่มีชื่อว่าสินผู้นี้นะครับกลับเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เรารู้กันในปัจจุบันซึ่งเป็นความรู้ฉบับราชการนะครับซึ่งก็อยู่ในเอกสารต่างๆที่เป็นทางการหนังสือเรียนนะครับที่เราท่องจำกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการสืบค้นหลักฐานเราจะพบว่าพระยาตากที่ชื่อสินผู้นี้มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากกว่าแค่ลูกจีนที่เข้ามารับราชการเท่านั้นนะครับในหนังสือการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีของศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเสนอว่าสินเนี่ยได้เข้ามาเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองตากด้วยวิธีการง่ายๆของยุคอยุธยาแต่มันเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยที่จะยอมรับในยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการวิ่งเต้นขอตำแหน่งหรือเรียกง่ายครับก็คือการใช้เส้นสายในการขอตำแหน่งนั่นเองอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเสนอโดยอิงจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก2ทับก101ซึ่งมีข้อความเขียนอยู่ว่าครั้นอยู่มาจีนผู้นั้นเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดช่วยกรมการชำระถ้อยความของราษฎรอยู่เนืองๆเจ้าเมืองตากนั้นก็ป่วยลงแล้วก็ถึงแก่ความตายจีนนี้ชื่อผู้นั้นก็ตัดผมเป็นไทยลงมาณกรุงศรีอยุธยาจะเดินเป็นเจ้าเมืองตากจึงเข้าหานายสดเป็นคนรักกันกับชายมีชื่อผู้นั้นไปหาหลวงนายเดนายชาญภูเบศนายเวทมหาเล็กของคุณหลวงหาวัดหลวงนายชาญภูเบศก็ไปหาพระยาจักรีว่าชายมีชื่อจะเดินเป็นตัวเมืองตากจะกราบเข้าเจ้าคุณให้ช่วยด้วยพอมีหนังสือลงมาว่างเว้นว่าเล่าเมืองตากนั้นถึงแก่อนิจกรรมเสียแล้วพระยาจักรีนำความบอกทางองคมทูลพระกรุณาว่าเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมเสียแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่าเมืองตากเล่าก็เป็นเมืองน่าศึกอยู่ให้พระยาจักรีหาคนมีสติปัญญาพอเป็นได้พระยาจักรีพอได้เห็นได้ท่วงทีแล้วก็กราบทูลว่าเห็นจะจัดแจงได้พระยาจักรีก็นำเอาชายผู้มีชื่อนั้นเข้าเฝ้าถวายบังคมพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระยาตากอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับอธิบายว่าพงศาวดารฉบับดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลที่ไม่ค่อยเป็นมิตรหรือเขียนถึงพระเจ้าตากที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องของการวิ่งเต้นหรือการใช้เส้นสายเพื่อขอตำแหน่งภายใต้ระบอบอุปถัมภ์ในยุคศักดินาในยุคจารีตในสมัยนั้นนะครับจะบอกเลยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นปกติในแวดวงราชการของอยุธยา
คือจริงๆแล้วในวงแหวนราชการของอยุธยานะครับคุณจะต้องมีเครือญาติมีเครือข่ายเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้หรือมีความสนิทชิดเชื้อเป็นที่ไว้ใจของบุคคลสำคัญในวงราชการนั้นๆคุณถึงจะได้ตำแหน่งนะครับการสอบชิงตำแหน่งราชการเนี่ยไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยนะครับการสอบเพื่อเข้าชิงตำแหน่งราชการเนี่ยมาเกิดขึ้นจริงๆในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองแล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเอกสารชุดนี้ให้ข้อมูลว่าสิทธิ์เนี่ยเป็นคนนอกวงราชการและที่สำคัญยังให้สถานะของเมืองตากว่าไม่ได้สู้สำคัญในระบบราชการเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเมืองตากสำคัญจริงนะครับพระเจ้าเอกทัศน์คงจะไม่บอกพระยาจักรีว่าเอาหาใครก็ได้สักคนที่มีความสามารถไปนั่งตำแหน่งเมืองนั้นก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองตากอาจจะไม่ใช่เมืองสำคัญอย่างที่เราเข้าใจมาตั้งแต่ก่อนนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งว่าการใช้เส้นสายของสิทธิ์นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความลงตัวและความพอดีเนื่องด้วยตัวเองก็ทำงานอยู่ที่เมืองตากอยู่แล้วนะครับเป็นพลวงนอกราชการและด้วยเมืองตากนั้นไม่ใช่เมืองสลักสำคัญเพราะฉะนั้นการขอตำแหน่งพระยาตากก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายดายและก็ลงตัวมากๆแต่ก็มีเรื่องประหลาดใจอยู่เรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของคนที่ช่วยในสิงห์วิ่งเต้นเอาตำแหน่งนี้มานั่นก็คือในเวรมหาเล็กของขุนหลวงหาวัดซึ่งก็หมายถึงขุนนางซึ่งมีหน้าที่ในการถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรซึ่งหมดอำนาจไปแล้วตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากๆเลยครับว่าทำไมขุนนางของพระเจ้าอุทุมพรจึงมาขอตำแหน่งจากพระเจ้าเอกทัศน์ให้กับบุคคลที่มาขอร้องตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วฝ่ายพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยถือว่าหมดอำนาจวาสนาไปแล้วในวงราชการในด้วยอย่างทีนี้นะครับกลับมาที่เรื่องวิ่งเต้นก่อนเมื่อตรวจสอบหลักฐานต่างๆนอกจากพระราชบัญญัติสมดานที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับก็มีหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยก็พอที่ก็พอว่านะครับความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเป็นลูกเป็นพ่อบุญธรรมของศิลแล้วก็เป็นผู้นำศิลเนี่ยเข้าเฝ้าถวายตัวและอุปถัมภ์ในศิลมาตลอดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในภายหลังเพราะว่าจักรีคนดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าสืบค้นทางประวัติศาสตร์และเอาพงศาวดารเอาหลักฐานทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยเจ้าพระยาจักรีที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อบุญธรรมของศิลป์เนี่ยอาจจะไม่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่สามารถจะรับเลี้ยงศิลป์นะครับนับตามอายุของศิลป์เลยเนี่ยนะครับนั้นตายเร็วเกินกว่าที่จะให้การอุปถัมภ์จนศิลป์ได้การศึกษาโกนจุกแล้วก็ถวายตัวอาจารย์นิธิเอศิวงศ์นะครับพบว่ากฎหมายตรา3ดวงในมาตราที่ระบุถึงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยานะครับในช่วงพ.ศ. 2287อันเป็นปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับระบุว่าตำแหน่งนี้ว่างอยู่แล้วก็ไม่มีใครดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลาถึง10ปีโดยก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ตำแหน่งนี้จะว่างลงก็คือก่อนปี2287เนี่ยมีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีเนี่ย3คนนั่นก็คือเจ้าพระยาเพชรพิชัยเจ้าพระยาอภัยมนตรีแล้วก็เจ้าพระยาราชภักดีอาจารย์นิธินะครับวิเคราะห์ว่าการรับเลี้ยงศิลป์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องตามแนวเส้นเรื่องเดิมซึ่งเราเข้าใจกันมาตลอดเนี่ยนะครับว่าศิลป์เนี่ยเกิดในปีพ.ศ. 2277เพราะฉะนั้นผู้ที่น่าจะทำหน้าที่รับเลี้ยงศิลป์ได้นั่นก็คือเจ้าพระยาเพชรพิชัยซึ่งก็มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าพระยาผู้นี้เนี่ยเสียชีวิตในปี2290อันเป็นปีที่ศิลป์เนี่ยจะต้องทำพิธีโกนจุกตามธรรมเนียมกรุงเก่านะครับหรือธรรมเนียมโบราณตั้งแต่อยุธยานะครับเด็กผู้ชายเนี่ยจะโกนจุกตอนอายุ13ปีซึ่งธรรมเนียมนี้ถูกมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ว่าเด็กชายเนี่ยอายุ11ก็จะโกนจุกแล้วคือเหมือนกับการเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนแต่ในสมัยอยุธยาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็ก13ก็ค่อยโกนก็ได้นะครับช่วงที่ศิลป์เป็นเจ้าเมืองตากเนี่ยนะครับน่าจะตรงกับช่วงที่เจ้าพระยาอภัยราชาเนี่ยว่าราชการในตำแหน่งจักรีคืออย่างนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับในยุคอยุธยาเนี่ยตำแหน่งพระยาจักรีหรือเจ้าพระยาจักรีเนี่ยมันไม่มีนะครับทินนามจักรีเนี่ยไม่มีเลยจริงๆแล้วคำว่าจักรีเนี่ยเป็นชื่อกรมครับเป็นกรมของสมุหนายกใครที่ดำรงตำแหน่งสมุหนายกนะครับก็จะว่าราชการในกรมราชการเองซึ่งเรียกว่ากรมจักรีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียกแบบสมัยโบราณใครเป็นสมุหนายกมานั่งตำแหน่งนี้ก็จะถูกเรียกว่าออกยาจักรีหรือเจ้าพระยาจักรีทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับบรรดาศักดิ์คุณเป็นอะไรคือเรียกตามชื่อของกรมครับจริงๆแล้วเจ้าพระยาทั้งหลายพวกนี้มีพินานามหรือบรรดาศักดิ์ของตัวเองตั้งหากแต่ก็จะถูกเรียกรวมๆไปว่าเจ้าพระยาจักรีเพราะว่าราชการในตำแหน่งกรมจักรีหรือตำแหน่งสมุหนายกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าพระยาจักรีจึงมีความหมายว่าเจ้าพระยาซึ่งทำหน้าที่ว่าราชการในกรมจักรีหรือว่าราชการในตำแหน่งจักรีเพราะฉะนั้นตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีในสมัยอยุธยาไม่มีนะครับทินนามเนี้ยไม่มีโดยเด็ดขาดนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเนี่ยนะครับเจ้าพระยาอภัยราชาเนี่ยต้องโทษเนื่องจากเป็นขุนนางที่สนับสนุนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งสละราชบัลลังก์ไปแล้วแล้วก็ยังเป็นบุคคลที่พยายามทำการรัฐประหารเพื่อถวายพระราชอำนาจคืนไปยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคพระเจ้าเอกทัตเนี่ยเมื่อทรงในยุคพระเจ้าเอกทัตเนี่ยนอกจากทรงปลดตำแหน่งเจ้าพระยาอภัยราชาจากตำแหน่งแล้วเนี่ยทรงปลดตำแหน่งขุนนางสำคัญสำคัญออกจากกรมสำคัญทั้งหมดนะครับเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นที่ดำรงตำแหน่งเสนาบดีนั่นก็คือพระยาพระคลังนั่นเองซึ่งว่าราชการในกรมโกษาโอษาธิบดีนะครับก็คือกรมว่าด้วยการคลังและการค้าซึ่งเป็นคนที่เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่อยู่ในตำแหน่งเสนาบดีของพระเจ้าเอกทัตเพราะฉะนั้นนะครับพระยาพระคลังผู้นี้แหละก็คือผู้ที่ทำการเดินเรื่องให้สินได้รับตำแหน่งเป็นพระยาตากนะครับโดยที่พระยาพระคลังนี้เดินเรื่องในฐานะผู้รักษาราชการในตำแหน่งจักรีนั่นเองเพราะว่าพระยาพระคลังเป็นเสนาบดีคนเดียวที่เหลืออยู่นั่นหมายความว่าต้นราชการสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับหลังจากการมีความพยายามในการโค่นล้มกลุ่มขุนนางของพระเจ้าอุทุมพรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าล้มเหลวเนี่ยก็คือไม่มีตำแหน่งขุนนางไหนที่มาดำรงตำแหน่งจักรีอย่างแท้จริงดังนั้นนะครับเรื่องเล่าในอภินิหารบรรพบุรุษนะครับจึงเป็นไปจึงถูกสร้างขึ้นว่าพระเจ้าตากเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าพระยาจักรีและพระยาจักรีก็สนับสนุนจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเป็นเรื่องของการเขียนขึ้นเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นไทยทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นก็คือพูดง่ายๆครับเป็นการพยายามลบชาติกำเนิดของพระองค์ที่พระองค์เป็นชนชาติเป็นเชื้อเป็นพวกจีนแต้จิ๋วโดยแท้เนี่ยนะครับให้มีความเป็นไทยมากขึ้นขณะที่ปรามินเครือทองนะครับนักวิชาการอิสระซึ่งเป็นศึกษาเรื่องพระเจ้าตากสินนะครับเสนอการค้นหาพระยาจักรีซึ่งเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กชายสินนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดแตกต่างไปจากที่อาจารย์นิธิค้นคว้ามานะครับโดยปรามินเนี่ยเขาเสนอว่าในอภินิหารบรรพบุรุษเนี่ยถ้าหากว่าอภินิหารบรรพบุรุษนี้น่าเชื่อถือจริงนะครับแล้วก็ลองใช้ข้อมูลในการสืบค้นหาตัวเจ้าพระยาจักรีในสมัยยุทธยาซึ่งทำหน้าที่เลี้ยงสินนะครับเจ้าพระยาคนแรกที่เข้าขายนั้นก็คือเจ้าพระยาอภัยมนตรีครับซึ่งดำรงตำแหน่งจักรีในปี2275ก่อนที่สินจะเกิดในประมาณปีเศษนะครับส่วนคนที่2ก็คือเจ้าพระยาราชภักดีซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วง2285จนถึง2298อันเป็นช่วงที่สินที่มีอายุ8ถึง21ปีพอดีเพราะฉะนั้นน่ะปรามินแต่ว่าปรามินเนี่ยไม่ได้พูดถึงเจ้าพระยาเพชรพิชัยนะครับดูเหมือนว่าเจ้าพระยาเพชรพิชัยเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ไม่มีข้อมูลให้สืบค้นส่วนคนที่เว้งเต้นให้สินเป็นเจ้าเมืองตากนะครับหากเชื่อตามอภินิหารบรรพบุรุษในท่อนที่ว่าครั้งนั้นเจ้าพระยาจักรีคนใหม่ไม่ใช่บิดาหลวงยุคระบาดสินได้นำข่าวตายเจ้าเมืองตากขึ้นบังคมทูลพระกรุณาเจ้าพระยาจักรีที่วิ่งเต้นให้สินนะครับก็ย่อมไม่ใช่เจ้าพระยาจักรีที่เป็นพ่อบุญธรรมอย่างแน่นอนเมื่อสืบค้นไปก็จะพอพบว่าผู้ที่มารับตำแหน่งต่อจากเจ้าพระยาจักรีเจ้าพระยาราชภักดีนะครับก็คือพระยาราชสุภาวดีบ้านประตูจีนซึ่งมีเทียนนามว่าเจ้าพระยาอภัยราชาแต่ว่าขุนนางท่านนี้ดำรงตำแหน่งแค่ปีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็เลยถูกปลดแล้วก็เอาไปขังคุกก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาให้ช่วยราชการในศึกพระเจ้าอลองพญาแต่ว่าก็ไม่ได้คืนตำแหน่งจักรีนะครับไม่ได้คืนเข้าไปในตำแหน่งสมหัวนายกแต่ประการใดและเมื่อดูพระราชกำหนดเก่าก็คือประมวลกฎหมายราชการที่1จุลศักราช1166พิมพ์ตามฉบับหลวงตรา3ดวงเล่ม3ซึ่งก็คือกฎหมายการสำนวนนั่นแหละครับที่กล่าวว่าพระคลังผู้ว่าราชการที่สมุหนายกซึ่งแปลว่าก็คือว่าราชการในนามจักรีสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตซึ่งก็ได้คำตอบว่าขุนนางคนนี้แม้จะเป็นฝ่ายพระเจ้าอุทุมพรแต่ดูเหมือนว่าขุนนางคนนี้ไม่ได้เข้าร่วมขบวนการกบฏของเจ้าพระยาอภัยราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงในรัชกาลพระเจ้าเอกทัตก็เลยกลายเป็นว่าพระยาผู้นี้ก็เลยยังคงอยู่ในตำแหน่งสำคัญอยู่นะครับแล้วก็ยังพระยาคนนี้ก็ยังปรากฏในเอกสารพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขานะครับที่ระบุว่าคือพระยาพิพัฒน์โกษาซึ่งเป็นลูกเขยของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ซึ่งก็คือเป็นพระคลังคนก่อนนั่นเองดังนั้นนะครับทั้งอาจารย์นิธิแล้วก็ปรามินมีความเห็นตรงกันเรื่องนึงก็คือว่าผู้ที่วิ่งเต้นหาตำแหน่งให้สินก็คือพระยาพิพัฒน์โกษานั่นเองปริศนาก็คือว่าทำไมสินถึงวิ่งเต้นถึงไปวิ่งเต้นหาตำแหน่งจากคนของพระเจ้าอุทุมพรในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตได้สำเร็จเรื่องนี้ขี้คลายด้วยว่าในราชสำนักนั้นขุนนางสายพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยที่รักษาอำนาจเอาไว้ได้เนี่ยเป็นผู้ชงเรื่องให้โดยที่สถานะของพระยาตากสินเนี่ยอาจเป็นขุนนางที่ก้าวขึ้นมาก้าวหน้าในรัชกาลของพระเจ้าเอกทัตโดยยืมมือของคนของพระเจ้าอุทุมพรเป็นคนสนับสนุนนั่นเองครับแล้ว
คำถามซึ่งเรื่องของการได้ตำแหน่งของรัฐของพระยาตากสินเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของหลักฐานที่คลี่คลายมาในทางนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าตัวเมืองตากครับเมืองตากที่พระยาตากสินไปครองนะมันอยู่ตรงไหนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับได้เสนอในงานสัมมนาวิชาการเมื่อปี2560ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ว่าตำแหน่งของเมืองตากที่พระยาตากสินเป็นเจ้าเมืองนะครับถ้าเอามาทาบกับแผนที่ปัจจุบันเราจะพบว่าน่าจะเป็นบริเวณของอำเภอบ้านตากซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองตากในปัจจุบันขึ้นไปทางเหนือและก็อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินไม่ได้ติดชายแดนนะครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เนี่ยระบุว่าตำแหน่งเมืองตากโบราณนะครับจากการดูเส้นทางเดินทัพกรุงธนบุรีในปี2317หลังจากที่พระเจ้าตากสินเสด็จไปตีเมืองเชียงแสนนะครับพบว่าได้ยกทัพกลับมาทางเชียงใหม่ลำพูนแม่ทาแม่สันห้างฉัตรพระบรมธาตุลำปางนายางท่าเรือเมืองเถินใช้เวลา2วันก็ถึงพระตำหนักเมืองตากในวันพฤหัสบดีขึ้น2ค่ำเดือน3ย่ำของค่ำประทับณหาดทรายบ้านตากพระยาเชียนทองทูลว่าพระบ้าเข้ามาทางด่านแม่ละเมาทำให้พระเจ้าตากส่งคนไปบ้านระแหงเพื่อยกให้กองทัพหนึ่งออกไปตีสกัดกองทัพพระว่าที่ด่านแม่ละเมาก่อนที่วันต่อมาจะเสด็จถึงพระตำหนักสวนมะม่วงบ้านระแหงในเอกสารบัญชีช้างหลวงปีรากา2320ระบุว่าเมืองระแหงพระยาเชียงทองพลาย1พัง8รวม9พระยาตากพัง9พระยาสุทัศน์พลาย1พัง1รวม2คือบัญชีช้างหลวงเนี่ยเป็นบัญชีพูดถึงการเอาช้างมาถวายในกรุงศรีอยุธยานะครับแต่บัญชีนี้แสดงชัดเจนเลยว่าเมืองระแหงกับเมืองตากมันเป็นคนละเมืองกันมันเป็นคนละเมืองแยกออกจากกันนะครับบัญชีช้างหลวงยังระบุอีกว่าทั้งเมืองระแหงและเมืองตากต่างก็มีผู้เหมือนกับเป็นผู้เบียดทำหน้าที่เจ้าเมืองเนี่ยดูแลเมืองเหล่านี้อยู่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านที่จะรับศึกทางพม่าโดยตรงนั้นไม่ใช่เมืองตากนะครับแต่เป็นเมืองระแหงและก็เมืองเชียงทองซึ่งก็คือทางตอนเหนือของกาญจนบุรีในการรับศึกพม่าด่านแม่ละเมานะครับก็จะไปต้องตั้งศึกทัพที่หัวเมืองระแหงส่วนหัวเมืองส่วนบ้านตากหรือเมืองตากจริงๆแล้วเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเพราะฉะนั้นข้อเสนอของอาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับบ้านตากเนี่ยจึงถือว่าน่าจะเป็นเมืองที่พระยาตากไปรับตำแหน่งอยู่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านตากแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเมืองตากไปทางเหนือด้วยซ้ำอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำปิงและหากนำชื่อเมืองที่ปรากฏในหลักฐานเนี่ยนะครับมาทาบกับแผนที่ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันก็จะพบว่าเมืองสามเมืองเนี่ยมันเรียงจากแนวเหนือไปใต้นั่นก็คือบ้านตากระแหงแล้วก็เชียงทองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วพอมองอันนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเมืองตากเนี่ยก็ไม่ใช่เมืองสลักสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเมืองสลักสำคัญชนิดว่าเป็นเมืองชายแดนที่จะรับหน้าศึกและมีความสำคัญมากเนี่ยแน่นอนหรอครับสินคงไม่ได้ตำแหน่งเจ้าเมืองนี้แน่นอนเขาคงจะตั้งตำแหน่งบุคคลสำคัญจากส่วนกลางเข้าไปดูแลโดยตรงมากกว่าอาจารย์นิธินะครับเคยเสนอเรื่องนี้ว่าเมืองระแหงกับเมืองตากเนี่ยนะครับมีลักษณะแทบจะเป็นเมืองแฝดและเกือบจะเป็นเมืองเดียวกันจนทำให้เกิดความเชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองเดียวกันในเอกสารประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งละครอิงประวัติศาสตร์หรือในหนังประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเรื่องสุริโยไทยแล้วก็เรื่องพระนเรศวรเองก็มักจะเรียก2เมืองนี้พร้อมกันว่าระแหงแขวงเมืองตากทั้งที่ความจริงเมือง2เมืองนี้มันเป็นเมืองที่แยกออกจากกันนะครับเป็นคนละเมืองเลยทีเดียวเมืองตากเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าซึ่งอาจารย์นิธิเองก็เสนอตรงกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ตรงที่ว่าเมืองตากเดิมเนี่ยน่าจะอยู่ห่างจากตัวเมืองตากจริงไปเนี่ยไปทางเหนือราว20กิโลเมตรและที่สำคัญนะครับเมืองตากเนี่ยเคยมีการย้ายเมืองหมื่นทั้งในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับเป็นการย้ายลงใต้นะครับมาตรงจุดที่เกือบจะเป็นตัวอำเภอเมืองตากในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดการเสริมกำลังในการรับทัพพม่าจากแม่ละเมานั่นเองส่วนตัวบ้านเมืองตากปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนตัวเมืองตากหรืออำเภอเมืองตากปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนของเมืองระแหงหรือบ้านระแหงนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ปรากฏชื่อนี้ในสมัยรัชกาลที่2ที่เป็นชื่อที่ค่อนข้างจะพูดแยกออกจากกันชัดเจนนะครับเรื่องที่ตั้งเมืองตากนะครับเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสรุปแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วครับแต่ว่าไม่ว่าการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองตากของสินจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามแล้วเมืองตากนี้อยู่ตรงไหนก็ตามแต่ปัจจุบันนะครับสินกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองตากแล้วก็เป็นที่รับรู้ทั่วไปของผู้คนอย่างลึกซึ้งว่าเขาเคยดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตากที่นี่มาก่อนครับสินนะครับเริ่มกินตำแหน่งเจ้าเมืองตากเป็นพระยาตากสินเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับไม่มีหลักฐานเอกสารระบุชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตามคำให้การของชาวกรุงเก่านะครับพระยาตากสินเนี่ยกลายเป็นเจ้าเมืองตากในปี2307เพราะฉะนั้นหมายความว่าสินเนี่ยได้กลายเป็นเจ้าเมืองตากในวัยที่หนุ่มชะกันพอสมควรนั่นก็คืออายุเพียง25ปีเท่านั้นในทางการเมืองนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าพระยาตากเนี่ยถือว่าเป็นขุนนางในสายของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตนะครับซึ่งหากเรากลับไปดูในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะครับ
ับฉบับพัดจันทานุมาตรเจิมนะครับก็จะพบว่าช่วงที่สิ้นราชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับในปี2301เนี่ยเกิดความไม่เรียกว่าไม่สงบขึ้นในราชสำนักอยุธยานะครับอันเป็นผลจากการชิงบัลลังก์ระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าอู่ทุมพรซึ่งก็ได้ฉายาว่าขุนหลวงหาวัดนะครับกับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งมีฉายาว่าขุนหลวงขี้เรือนอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่พี่น้องคู่นี้จะทำการชิงบัลลังก์กันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตใหม่ๆนะครับก็เกิดกรณีเรียกว่าเจ้าสามกรมเกิดขึ้นซึ่งเจ้าสามกรมเนี่ยก่อกบฏนะครับทำให้ทั้งเจ้าฟ้าอุทุมพรแล้วก็เจ้าฟ้าเอกทัตเนี่ยนะครับต้องร่วมมือกันในการปราบปรามหลังจากเจ้าสามกรมคดีเจ้าสามกรมจบลงนะครับเจ้าสามกรมเนี่ยถูกประหารหมดก็เกิดการชิงบัลลังก์ระหว่างพี่ชายกับน้องชายเกิดขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าเอกทัตหรือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเนี่ยถือว่าเป็นลูกชายคนรองในขณะที่เจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กส่วนลูกชายคนโตในสายที่เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าด้วยกันนะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งถูกประหารชีวิตไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในพงศาวดารเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยได้ขึ้นครองราชตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ว่าก็ดำรงตำแหน่งนี้ไม่นานครับสุดท้ายก็คงต้องทรงสละตำแหน่งนี้ให้กับพระเชษฐานะครับซึ่งอาจารย์นิธิเนี่ยมองว่าไม่ใช่เรื่องของน้องยอมพี่เป็นไม่ใช่เรื่องของน้องยอมพี่อย่างที่ละครอินทรสารหรือว่าเอกสารฉบับราชการนะครับพยายามบอกว่าเป็นเรื่องของการยอมกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจนะครับเนื่องด้วยว่าจริงๆแล้วพระเจ้าถือพระอุทุมพรเนี่ยขึ้นครองราชท่ามกลางกลุ่มขุนนางที่สนับสนุนพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเป็นน้องนะครับแล้วก็ไม่เคยว่าราชการในกรมกองใดมาก่อนเพราะฉะนั้นกำลังขุมกำลังตัวเองนะมีน้อยกว่าของพระเจ้าเอกทัตเพราะฉะนั้นนะครับการที่พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรตัดสินสละราชบัลลังก์ตัดสินใจเนี่ยที่จะสละราชบัลลังก์แล้วก็มอบราชบัลลังก์กับพี่ชายเสร็จแล้วก็ผนวชเพื่อลี้ภัยการเมืองจนเป็นที่จดจำในชื่อของขุนหลวงหาวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดหรือการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นการส่งมอบอำนาจดีๆอย่างที่ละครอีประวัติศาสตร์เราชอบทำให้มันเป็นนะครับจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือคืนพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนะรู้พระองค์ดีว่าคืนอยู่ต่อพระองค์ก็จะตายเพราะฉะนั้นน่ะแทนที่จะตายนะครับสู้ส่งบัลลังก์ให้เขาแล้วตัวเองก็หนีมาบวชเอาตัวรอดซะก่อนนะครับห่วงที่พระเจ้าเอกทัตมีอำนาจนี่เองครับพระเจ้าตักสินก็เริ่มเติบโตในหน้าที่ราชการในฐานะเจ้าเมืองตากหลังจากนั้นไม่นานครับศึกใหญ่จากลุ่มแม่น้ำอิระวดีก็เข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงปี2302จนถึงปี2303นั่นก็คือช่วงเวลาที่พระเจ้าอลองพญานะครับได้ทำการฟื้นฟูราชอาณาจักรพม่าจนสำเร็จก็คือรวมพม่าเป็นปึกแผ่นทรงสถาปนาพระราชวงศ์คองบองเรียบร้อยแล้วทรงก็ต้องการที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของพม่าด้วยการสร้างความเป็นจักรพรรดิราชแห่งพม่าแล้วก็ขยายปริมณฑลในอำนาจของอังวะเข้ามาสู่อยุธยานั่นเองคติจักรพรรดิราชเนี่ยครับเป็นคติที่กษัตริย์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรับมาจากอินเดียโดยตรงนั้นรับมาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะครับว่ากษัตริย์บนรัฐบนผืนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นพระจักรพรรดิโดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบนะครับพระจักรพรรดิต้องมีแก้วรัตนะ7ประการซึ่งแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นก็คือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนแก้วขุนคลังแก้วนะครับนางแก้วแล้วก็แก้วมณีโดยที่พระองค์เนี่ยจะทำการแผ่พระราชอำนาจเนี่ยเข้าครอบครองบ้านเมืองน้อยใหญ่ในชมพูทวีปการโจมตีอยุธยานะครับถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของพระเจ้าอลองพญาในการที่จะทำตามคติพระจักรพรรดิราชทั้งนี้นะครับยังทรงอ้างอิงว่าทรงทำพระราชกรณียกิจกล่าวนะครับตามแบบของพระเจ้าบูเรงนองบูรพกษัตริย์อันยิ่งใหญ่ของพม่าซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยครอบครองอยุธยาไว้ในอำนาจเช่นเดียวกันเหตุผลสำคัญมากเหนือกว่าคติการปกครองหรือคติจักรพรรดิราชหรือการทำตามพระเจ้าบูเรงนองนะครับและอาจจะเป็นเหตุผลหลักด้วยซ้ำนั่นก็คือผลประโยชน์ทางการค้าทางทะเลครับพระเจ้าอลองพญาเนี่ยนะครับฟื้นฟูพม่าพม่ามีผลประโยชน์ทางตะวันตกแต่ว่าดูเหมือนว่าการค้าทางตะวันออกเนี่ยมันจะมีรายได้มากกว่าฝั่งตะวันตกซึ่งค้ากับอินเดียฝั่งตะวันออกนี่ค้ากับจีนนะครับและอยุธยาเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ขัดขวางผลประโยชน์ราชสำนักพม่ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการกำจัดพม่าเนี่ยนะครับจะทำให้การกำจัดอยุธยาออกไปจากเส้นทางการค้านี้นะครับจะทำให้อังวะหรือพม่าเนี่ยสามารถครอบครองเส้นทางการค้าทั้งฝั่งตะวันตกซึ่งมีทวายมฤตนาวสีซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นแหล่งผลประโยชน์ของอยุธยาเช่นกัน
นะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นการเปิดทางอาณาจักรพม่าสู่อ่าวเบงกอลและออกสู่ทะเลเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกก็คือสามหัวเมืองที่ว่ามานี้ทวายมริตนาวสีดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำลายอยุธยาให้สิ้นซากเป็นทางเลือกเดียวในแง่ยุทธศาสตร์ทางการค้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นเองครับศาสตราจารย์ดร.สุเนศชุติธารนนท์นะครับชี้ว่าอย่างไรก็ตามสงครามยุคนี้นะครับมันไม่ใช่สงครามระหว่างรัฐเพราะในยุคนั้นมันไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศพม่าครับมีแต่กรุงศรีอยุธยากับกรุงอาวะและก็บรรดาเมืองที่ยอมรับอำนาจของเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นสงครามระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์ไม่ใช่สงครามระหว่างรัฐเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความเป็นชาตินิยมไม่ได้มีความเป็นว่าเฮ้ยมาถึงเราจะต้องปกป้องชาติมีความว่าเฮ้ยพม่าบุกมาเราต้องปกป้องชาติถึงเราจะไม่ใช่คนอยุธยาก็ตามแนวคิดรัฐชาติมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเมืองต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความสำนึกว่าฉันเป็นพลเมืองไทยฉันเป็นพลเมืองพม่าเขารู้แต่ว่าฉันเป็นพลเมืองเมืองเนี้ยเพราะฉะนั้นอยู่ในท้องถิ่นเนี้ยเพราะฉะนั้นที่ไหนให้ความมั่นคงปลอดภัยเขาได้เขาก็จะไปสวามิภักดิ์กลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอแนวคิดที่มันอยู่ในตำราเรียนหรือในภาพยนตร์หรือละครที่เขาชอบสร้างให้เรามีความชาตินิยมนะครับเขาก็จะประมาณแบบว่าเฮ้ยปลุกมาแล้วเราต้องปกป้องชาติบ้านเมืองสมัยนั้นประเทศไทยยังไม่มีด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะในศึกอลองพญาเนี่ยนะครับกองทัพอังวะได้ยกกองทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามพระองค์แล้วก็หรือเจดีย์สามองค์เนี่ยนะครับแล้วก็ล้อมอยุธยาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน2303แต่ว่าอย่างไรก็ตามศึกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองตากนะครับเพราะว่าพระเจ้าอลองพญาไม่ได้เดินทางพับผ่านเมืองตากไม่ได้เดินทัพผ่านเมืองตากเรียกว่าผ่านทางกาญจนบุรีแล้วก็ตรงเข้าสู่อยุธยาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองตากนะครับเพราะฉะนั้นเมืองตากก็ไม่ได้รับผลเสียอะไรจากสงครามครั้งนี้ซึ่งเรามองแล้วก็ดูเหมือนว่าเมืองตากไม่มีความรับผิดชอบนะครับแทนที่จะช่วยปกป้องบ้านเมืองเปล่าฮะอย่างที่บอกยุคนั้นมันไม่มีประเทศมันมีแต่เมืองมีแต่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมืองตากก็จะมีความเป็นรัฐอิสระเล็กๆซึ่งอยู่ภายใต้ปริมณฑลของอยุธยาก็คือยอมรับอำนาจของอยุธยานะครับเพียงแต่ว่าอยุธยาเนี่ยแผ่อำนาจมาควบคุมตากแบบเบ็ดเสร็จต้องทำตามกฎหมายอยุธยาเลยไหมเปล่าเมืองตากเขาปกครองกันเองครับเหมือนเป็นรัฐอิสระเล็กๆนะครับซึ่งยอมรับรัฐใหญ่ซึ่งมีอำนาจมากกว่านั้นมากกว่าที่สำคัญศึกพระเจ้าอลองพญานะครับยุติในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเรียกว่าใช้เวลาสั้นมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าอลองพญาเนี่ยทรงพระประชวรเนื่องจากทรงติดโรคป่าซึ่งทรงไม่คุ้นเคยทำให้อังวะต้องตัดสินใจถอนทัพกลับแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าอลองพญาเนี่ยสวรรคตระหว่างทางเสด็จหลังจากนั้นนะครับอยุธยาก็ว่างเว้นศึกไปจนกระทั่งพระเจ้ามังระขึ้นครองราชแล้วสงครามครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นครับพระเจ้ามังระเนี่ยต้องการที่จะทรงดำเนินยุทธศาสตร์ตามแบบพระราชบิดานะครับโดยการส่งกองทัพใหญ่เข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยาแต่เผอิญว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยพม่าเองก็ไปเผชิญกับสงครามของติดพันสงครามกับทางจีนนะครับเนื่องด้วยทางจีนเนี่ยโดยจักรพรรดิเฉินหลงเนี่ยส่งกองทัพมาประชิดทางเหนือของพม่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยส่งกองทัพเนี่ยเข้ามา2ทางนะครับเป็น2สายโดยให้ขุนนางหรือแม่ทัพสำคัญเนี่ยเป็นคนยกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2307พระยาตากสินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องสงครามในครั้งนี้โดยตรงนะครับต่างจากสงครามอลองพญาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่สงครามครั้งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่าเมืองตากนะครับดันมาอยู่ในเส้นทางเดินทัพของเนมโยสีหปเตะนี่คือชื่อพม่านะครับถ้าชื่อไทยเราจะเสียว่าเนเมียวสีหบดีนั่นเองซึ่งเนมโยสีหปเตะเนี่ยนะครับหรือว่าเนเมียวสีหบดีเนี่ยเดินทัพผ่านเมืองตากเพื่อที่จะจัดการเมืองเชียงใหม่กำราบหัวเมืองล้านนาจัดการหัวเมืองเหนืออยุธยานั่นก็คือพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์พวกนี้นะครับแล้วก็หัวเมืองล้างช้างเพื่อให้เมืองอยุธยาเนี่ยหมดพันธมิตรหลักสำคัญแล้วก็ค่อยเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจากคำให้การขุนหลวงหาวัดนะครับบันทึกเหตุความเคลื่อนไหวของเจ้าเมืองตากในศึกครั้งนี้ว่าได้เป็นผู้นำหนังสือของพม่าเนี่ยที่มีการต่อว่าอยุธยากรณีรับเจ้าเมืองทวายเข้ามาไว้ในการดูแลเนี่ยเอามาถวายพระเจ้าเอกทัตซึ่งเรื่องนี้นะครับขัดแย้งกับทางหลักฐานทางพม่านั่นก็คือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับที่ระบุว่าเจ้าเมืองระแหงเนี่ยยอมอ่อนน้อมสวามิภักดิ์แต่โดยดีแล้วก็ยังถือน้ำพิพัฒน์สัตยากลับไปเป็นเจ้าเมืองเหมือนเดิมอาจารย์นิติมนะครับมองว่าในกรณีเรื่องนี้นะครับหลักฐานฝ่ายไทยเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ชี้ทัดว่าพระยาตากสินเนี่ยปฏิบัติตัวต่างจากเจ้าเมืองอื่นนะครับนั่นก็คือการนำกำลังทหารราว500คนเนี่ยไปยังอยุธยาเพื่ออาสาเข้าร่วมทำสงครามกับพม่าจนกลายเป็นความดีความชอบที่โดดเด่นกว่าเจ้าเมืองคนอื่นๆในขณะที่เจ้าเมืองคนอื่นๆเนี่ยจะคุมกำลังเอาไว้ในเมืองก่อนเพื่อหาลู่ทางว่าฉันจะเข้ากับฝ่ายไหนที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยกับตัวเอง
อย่างที่บอกครับในยุคนั้นมันไม่มีรัฐชาติหรือความสำนึกในประเทศความสำนึกในความชนชาติว่าฉันเป็นคนไทยฉันต้องปกป้องเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นสำนึกในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ท้องถิ่นตัวเองยังปลอดภัยอยู่นะครับเขาก็จะค่อนข้างจะเหมือนลังเลหรือดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าอยุธยาได้เปรียบเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนอยุธยาแต่ถ้าเมื่ออยุธยาไม่ได้เปรียบเขาก็จะพร้อมหันไปหาที่อื่นหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองมีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกบฏหรือเรื่องแบบว่าความไม่สำนึกในชาติเป็นพวกชังชาติหรืออะไรไม่ใช่นะฮะยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีความเป็นอาณาจักรอยุธยามันเป็นสหพันธรัฐใหญ่เท่านั้นเองพม่าก็เหมือนกันนะฮะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจารย์นิธิเนี่ยให้เหตุผลด้วยว่าทำไมพระยาตากถึงทำแตกต่างจากเจ้าเมืองคนอื่นนั่นก็เพราะว่าพระยาตากเนี่ยมีภูมิลำเนาในเขตภูมิภาคภาคกลางพญาตาเนี่ยเกิดในอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของอยุธยาจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองที่สำคัญเนี่ยพญาตาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ในท้องถิ่นมากนักพูดง่ายก็คือไม่ได้มีเครือข่ายญาติหรือเครือข่ายความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้มีกำลังความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นมากนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนภาคกลางที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตทางการเมืองของพญาตาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองตากแต่มันอยู่ที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าการมอบกำลังให้กับรัฐบาลกลางเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นเชื่องสำคัญของพญาตามากนะครับที่สำคัญก็คือว่าเมืองตากเนี่ยกองกำลังเมืองตากมีไม่มากนักนะครับเพราะเมืองตากเป็นเมืองเล็กพระยาตากสินเนี่ยหากต้องการเติบโตในระบบราชการนะครับก็ต้องเข้าใจได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเครือญาติในระบบราชการตัวเองเป็นลูกจีนที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็มาเป็นเจ้าเมืองที่ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหวังอนาคตพัฒนาตัวเองได้ก็คือการจะต้องอาสาทำอะไรสักอย่างที่เป็นความดีความชอบของแผ่นดินขึ้นมานะครับและการอยู่ในเมืองตากเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองสักเท่าไหร่นักแล้วก็ยังมีข้อเสนออีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือพระยาตาเนี่ยแต่งงานก่อนที่จะไปเป็นเจ้าเมืองตากเพราะฉะนั้นพญาตากไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับท้องถิ่นใดๆเลยครับเมียก็เป็นคนภาคกลางและตัวเองก็เป็นคนภาคกลางที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองตากเฉยๆเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าในอยุธยาเป็นเรื่องสำคัญและเมื่ออยุธยาเกิดอันตรายนะครับพญาตากก็ต้องเข้ามาช่วยปกป้องเพราะว่าความก้าวหน้าตัวเองมันอยู่ที่อยุธยาและที่สำคัญคือว่าถึงแม้ว่าอยุธยาจะล่มสลายไปนะครับพญาตากสินก็เป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่คิดที่จะฟื้นฟูอยุธยาในขณะที่ผู้นำท้องถิ่นอื่นไม่คิดจะฟื้นฟูอยุธยาแต่จะยึดพื้นที่ตัวเองเพื่อสร้างศูนย์กลางหน้าของตัวเองเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อาจารย์นิธิเสนอขึ้นมานั่นก็คือเรื่องตำแหน่งของพระยาวชิรปาการอาจารย์นิธินะครับเสนอว่าพระยาตากเนี่ยไม่น่าจะได้รับตำแหน่งพระยาวชิรปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรอย่างที่เคยเชื่อมานะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพระยาตากเนี่ยจะได้รับตำแหน่งขณะที่ทำสงครามกับป้องกันอยุธยาอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งที่เมืองนี้นะครับเพราะว่ากรุงแตกเสียก่อนเหตุผลหลักก็คือว่าพงศาวดารที่เรียบเรียงขึ้นในช่วงเวลาใกล้เหตุการณ์นั้นนะครับมิไม่เคยออกชื่อพระยาตากว่าพระยาวชิรปาการนะครับเลขที่สำคัญทำเนียบตำแหน่งขุนนางคือราชการให้ทินนามการให้คนดำรงตำแหน่งขุนนางเนี่ยหรือให้ทินนามไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากษัตริย์จะตั้งชื่อตามอำเภอใจชอบนะครับในสมัยโบราณมันจะมีกฎหมายฉบับนึงเรียกว่าทำเนียบราชทินนามขุนนางก็คือมันจะมีทำเนียบตำแหน่งไว้ว่าคุณดำรงตำแหน่งสมัยนายกจะมีชื่อทินนาม1 2 3 4 5กษัตริย์ก็จะเลือกจาก1 2 3 4 5เอาตำแหน่งเนี่ยชื่อไหนสักชื่อนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตำแหน่งบรรดาศักดิ์ขุนนางเก่าเราจะเห็นว่ามีชื่อซ้ำๆๆๆหลายคนเพราะว่าทำเนียบบัญชีมันกำหนดชื่อเอาไว้แค่นั้นทีนี้ในตำแหน่งเจ้าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยถามว่ามีตำแหน่งชื่อพระยาวชิรปาการไหมก็ตอบเลยว่าไม่มีครับเพราะว่าตำแหน่งชื่อของเจ้าเมืองกำแพงเพชรในธรรมเนียบราชทินนามขุนนางอยุธยาเนี่ยระบุว่าเป็นตำแหน่งของออกยารามรณรงค์สงครามคำถามก็คือว่าไอ้ราชทานนามพิสดารพระยาวชิรปาการเนี่ยมันมาจากไหนที่มาที่ไปนะครับอาจารย์นิติบอกว่ามันน่าจะมาจากพระภิกษุรูปนึงครับที่ได้เทศถวายจุลยุทธการวงให้ราชการที่2ทรงสดับโดยที่พระภิกษุรูปนี้นะครับเอาเนื้อหาจากจุลยุทธการวงซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาชื่อเมืองกำแพงเพชรซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าวชิรปาการวชิระก็คือเพชรกำแพงก็คือวชิระก็คือเพชรปราการก็คือกำแพงรวมชื่อแล้วมันก็แปลว่ากำแพงเพชรแต่เผอิญว่าพระภิกษุรูปนี้ดันเอาชื่อวชิรปราการซึ่งเป็นชื่อเมืองกำแพงเพชรเนี่ยเอามาใช้เรียกชื่อพระยาตักสินนับแต่นั้นมาก็เลยมีการเขียนว่าพระยาตักสินได้รับตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วหลักฐานชิ้นนั้นก็คือพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขาซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็มีการเขียนขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อความที่คลุมเครือในงานพระนิพนธ์ภาษาบาลีของสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเจดีย์เรื่องสังคีติยวงศ์นะครับที่อ้างว่าถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีว่า
วชิรประการราชาหรือวชิรประการรณยาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ความคลุมเครือชื่อเนี่ยนะครับก็เลยถูกเอาไปเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นพระยาวชิรประการแต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าพระยาตักสินไม่เคยเป็นเจ้าเพิงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการใช้ทินนาว่าพระยาวชิรประการแต่อาจจะใช้ชื่อนี้ในการเรียกชื่อก๊กของตัวเองในช่วงที่หลังกรุงแตกเท่านั้นสงครามเสียกรุงศรีอยุธยานะครับครั้งที่2ในกินเวลานาน3ปีมหาราชวงศ์พงศาวดารนะครับกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพระยาตักสินไว้2ครั้งครั้งแรกนะครับก็คือคราวที่ทัพเนเมียวสิงหบดีนะครับยกมาจากเชียงใหม่ผ่านเมืองตากก็คือพระยาตักนำกำลังกลับเข้าอยุธยานะครับกับเรื่องที่2ก็คือพระยาตักสินเนี่ยลงมาปกป้องกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็พระเจ้าเอกทัตเนี่ยทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้เป็นแม่ทัพคุมกองพล1รบกับมังมหานรทาที่ทุ่งภูเขาทองแต่ว่าผลการรบครั้งนั้นพ่ายแพ้นะครับทำให้ต้องถอยทัพกลับมาด้านหลักฐานเนี่ยครับยังมีหลักฐานที่ให้ภาพว่าพระยาตักสินเนี่ยมีบทบาทตั้งแต่ทัพอังวะเนี่ยเริ่มล้อมกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำในคำให้การชาวกรุงเก่านะครับให้ข้อมูลว่าพระยาตักสินเนี่ยอยู่ในทัพเมื่อออกไปทำการป้องกันการต่อสู้กับทัพของมังมหาราชาที่เมืองมริดนะครับสุดท้ายแพ้กลับมาส่วนพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีหรือราชวงศ์สมรานสยามฉบับ British Museum นะครับได้กล่าวว่าพระยาตักสินเนี่ยปรากฏตัวในการรบทางน้ำนอกกรุงศรีอยุธยาในฤดูน้ำหลากเมื่อปลายปี2309ยุทธนาวีครั้งนี้นะครับพระยาเพชรบุรีเสียชีวิตในที่รบใกล้บริเวณวัดสังฆวาสส่วนพระยาตักสินนะครับได้แต่ดูสถานการณ์แต่ว่าไม่ได้เข้าไปช่วยหลังจากศึกครั้งนั้นนะครับพระยาตักสินได้นำไพร่พลไปปักหลักไว้ที่วัดพิชัยแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ากรุงศรีอยุธยาอีกเลยก่อนที่จะทำการตีฝ่าข้าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยาไปทางภาคตะวันออกในอีกไม่กี่เดือนต่อมาข้อความที่น่าสนใจนะครับคือทั้งพงศาวดารไทยแล้วก็พงศาวดารพม่านะครับไม่ได้กล่าวถึงกรณีที่พระยาตักสินจะต้องขออนุญาตในการยิงปืนใหญ่ป้องกันพระนครก่อนนะครับแล้วภายหลังที่ว่าพระยาตักยิงปืนไปก่อนแล้วก็ถูกต้องโทษนะครับเพราะว่าผิดอาญาข้อความนี้นะครับน่าจะมาจากมีการสันนิษฐานนะครับว่าข้อมูลนี้น่าจะมาจากจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทร์เทวีซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายในนะครับแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าสรุปแล้วใครเขียนกันแน่นะครับซึ่งว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระยาตักสินนะยังมีในราชการพระเจ้าตักสินจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเล่าว่านะครับครั้นประจำอยู่ที่วัดแก้วเนี่ยพระยาตักสินได้ยิงสู้พม่าครั้งหนึ่งต้องคาดโทษเพราะไม่แจ้งศาลาลูกขุนก่อนเรื่องนี้นะครับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีความอ่อนแอในระบบการป้องกันกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับปรามีนเครือทอมองว่าการที่จะต้องขออนุญาตยิงปืนใหญ่ก่อนน่าจะเป็นความพยายามในการควบคุมยุทธปัจจัยในการสู้รบมากกว่าอย่าลืมนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาถูกล้อมไว้เป็นปีไม่ได้มีการส่งปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มการสู้รบทุกวันเนี่ยยุทธปัจจัยต่างๆมันก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆภายใต้ข้อจำกัดนี้ครับจึงต้องมีการควบคุมยุทธปัจจัยขึ้นนะครับและโดยเข้าจริงนะครับในระหว่างการทำสงครามเนี่ยโดยเฉพาะช่วงใกล้กรุงแตกเนี่ยนะครับปืนใหญ่ของทางฝั่งอังวะหรือฝั่งพม่าเนี่ยน่าจะระดมยิงอยู่แทบจะตลอดเวลาคือยิงปืนใหญ่เข้ากรุงศรีอยุธยาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงปืนใหญ่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเกี่ยวที่ว่าฝ่ายข้างในหรือเจ้าจอมม้าสนมทั้งหลายตกใจเสียงปืนนะครับก็เลยไปขอพระเจ้าอีกท่านว่าอย่ายิงปืนฉันตกใจไม่ใช่นะครับปืนใหญ่ถึงฝั่งไทยไม่ยิงฝั่งอยุธยาไม่ยิงนะครับฝั่งอังวะเขาก็ยิงกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเสียงปืนใหญ่มันดังระงมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่มีฝ่ายข้างในคนใดหรอกครับที่จะไปบอกว่าห้ามยิงเพราะว่าฉันตกใจนะครับการที่บอกว่าการยิงปืนจะต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการยุบควบคุมยุทธปัจจัยมากกว่าแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามครับพระยาตักสินตัดสินป้องกันกรุงศรีอยุธยาจนถึงปี2309และในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะออกจากอยุธยาเนื่องจากอยุธยาไม่เหลืออะไรให้ป้องกันอีกต่อไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวพระเจ้าตักสินในช่วงเวลาต่อมาช่วงเวลานี้นะครับพระเจ้าตักสินได้กลายเป็นพระยาตากจากนายสินกลายเป็นพระยาตักสินแล้วก็ทำการได้ลงมาทำการสู้รบป้องกันกรุงศรีอยุธยาแต่ดูเหมือนว่ากรุงศรีอยุธยาชะตาจะขาดแล้วนะครับเราจะดูกันว่าหลังจากนี้พระยาตากจะเดินชีวิตต่อไปทางไหนแล้วก็มีมุมมองประวัติศาสตร์หรือข้อมูลใหม่ๆใดๆที่ชี้เรื่องราวที่แตกต่างจากที่เรารู้อีกหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องบอกนิดนึงนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับมันคือการข้อมูลการศึกษาเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีการศึกษาข้อมูลสมัยใหม่ต่างจากฉบับราชการหรือเรื่องเล่าตำนานที่เรารู้จักกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่แปลกหรือไม่ได้หรืออาจจะฟังแล้วดูไม่เข้าท่านะครับอย่างเช่นกรณีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งซึ่งกร
ณีนี้นะครับเป็นเรื่องปกติในแวดวงอยุธยาในราชการยุคสมัยอยุธยามากๆเลยนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราชอบเอามุมมองปัจจุบันเนี่ยไปมองมุมมองอดีตการมองประวัติศาสตร์นะครับอย่ามองใช้มุมมองปัจจุบันแต่ต้องใช้มุมมองอดีตมองอดีตด้วยกันเพราะเราจะเข้าใจบริบทของสังคมยุคนั้นได้เราต้องใช้มุมมองของอดีตไม่ใช่มุมมองของปัจจุบันหรือมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพูดง่ายการเรียนประวัติศาสตร์ใจจะต้องเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและอย่าลืมว่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินยังไม่จบนะครับยังมีซีรีส์ต่อจากนี้อีกหลายตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ